หากจะกล่าวถึงปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบแก่ทุกคนในทุกช่วงวัยก็คงหนีไม่พ้นปัญหาการจราจรไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดปัญหามลพิษจากท่อไอเสียหรืออุบัติเหตุจากการขับรถยนต์การจราจรในปัจจุบันจำเป็นต่อคนทุกช่วงวัยมากเนื่องจากการจราจรช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างระบบช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นและเกิดความสะดวกในการเดินทางจากการสำรวจข้อมูลในการถามแบบสอบถามจะได้ว่าช่วงที่เกิดปัญหาการจราจรมากที่สุดอันดับ1คือช่วง 7:00 น.ถึง 8:00 น.และอันดับที่2คือช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.จากตารางสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชี้ให้เห็นว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีทีท่าจะลดลงในปีต่อๆไปนอกจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นปัญหาแล้วยังมีมลพิษจากท่อไอเสียที่ไม่ได้รับการสะสมไปเรื่อยๆก็จะส่งผลเสียแก่ร่างกายได้แก่ 1. คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ 2. ไฮโดรเจนคาร์บอน 3. ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ 4. พวกอัลดีไฮด์และ 5. สัลเฟอร์ไดออกไซด์ปัญหาจากการจราจรอีกอย่างที่สำคัญไม่น้อยนั่นก็คือรถติดซึ่งเกิดขึ้นได้จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไฟจราจรขัดข้องไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้างดีกว่าคุณผู้ชมมันมีเรื่องของไฟแดงไฟเขียวอ่ะไฟแดงไฟเขียวเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวบอกสัญญาณเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับทางถนนนะครับแต่ที่ปทุมธานีแถวแยกนพวงศ์ไฟแดงมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นติดตามในลำบากอยากบอกครับที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนทำไมวุ่นวายอ่ะโถไม่ให้วุ่นวายได้ไงล่ะคะคุณก็สามแยกทางเข้าโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสัญญาณไฟจราจรชำรุดเสียหายรถที่เล่นผ่านจุดเนี้ยก็เลยต้องเสี่ยงอันตรายกันทุกวี่ทุกวันอุตตะเห็นจัดๆเลยค่ะคุณขาสัญญาณไฟจราจรฝั่งขาเข้าเมืองปทุมเหลือแต่เสาตัวสัญญาณไฟห้อยตรงเตงลงมาแบบเนี้ยส่วนอีกฝั่งเป็นขาออกสู่แยกนพวงศ์เสาสัญญาณก็ถูกรื้อถอนออกไปที่เหลืออยู่ก็ตั้งลึกเข้าไปซัดด้านหลังทำให้รถที่จอดด้านหน้าและรถที่อยู่เทิร์นไม่รู้ว่าไฟแดงไฟเขียวชาวบ้านเขาบอกว่าที่สัญญาณไฟจราจรพังแบบนี้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนเสาเมื่อ4เดือนก่อนค่ะส่วนอีกฝั่งก็ชำรุดมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วไม่มีการซ่อมแซมหรือว่าติดตั้งใหม่ทำให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟทั้ง2ฝั่งรวมถึงรถที่จะมายูเทิร์นและรถที่เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลซึ่งก็มีจำนวนมากในแต่ละวันไม่รู้ว่าไฟแดงหรือไฟเขียวต้องบีบแตรส่งสัญญาณกันบางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าบีบแตรไล่ก็มีรถไม่เห็นไฟแดงก็บีบแตรกันทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กลางคืนก็ยิ่งมีปัญหาเลยครับเพราะว่าไฟแดงมันไม่มีทั้งคู่เลยใช่ครับคนจะออกจากอะไรมันไม่เห็นไฟแดงไงฝนตกหนักน้ำท่วมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะส่งผลกับนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานจากที่กล่าวมานั้นทำให้เห็นว่าปัญหาการจราจรส่งผลเสียเยอะมากทาง Traffic Jam ได้เห็นว่าควรแก้ปัญหาโดยการหนึ่งคนขับปฏิบัติตามกฎจราจรสองหันมาใช้รถสาธารณะและสามกำหนดเกณฑ์ใบขับขี่ที่ยากขึ้นทางทราฟฟิกแจมของเราได้คิดกิจกรรมหากทำได้ให้ไปเลยโดยมีรายละเอียดคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากทำได้เป็นเวลา1เดือนทางเราจะมีรางวัลให้โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือลดอันตรายจากการเกิดปัญหาการจราจรเราเชื่อว่าทุกคนทำได้